เขาจะหกราชาครับผมแล้วก็มาเลยซุชมาเลยครับผมโดนช็อตแล้วก็วอมิทโอ้ยบูมแปลครับผมว้าวบูมมาวันพรีวิรัสครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันดีกว่าท่านผู้ชมนะขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยครับโอ้เรทโยารุกิเกะสวีตสวัสดีท่านผู้ชมท่านอยู่กับผมดูดแหนมนะครับผมนะท่านแรกผมเล่นผ่านแอปพลิเคชัน LD Player นะครับคุณสามารถที่จะโหลดได้เลยลิงก์ด้านล่างในคลิปชั้นนี้ถ้าหากว่าใครเล่นในโทรศัพท์มาร้อนก็มาเล่นบนคอมโดยผ่านแอปพลิเคชัน LD Player ด้วยหลายสไลด์ดื้อสไลด์มือเลยครับผมนะท่านผู้ชมต้องบอกได้เลยนะครับผมนะถ้าหากคุณสนใจอยากจะเข้ากลุ่มคุณสามารถที่จะเข้าไปได้ครับผมนะกลุ่ม One Play ในราชตอนนี้จะ 50,000 คนแล้วสิ่งสำคัญเลยนะครับคุณสามารถที่จะไปกลางรหัสได้กับพี่เอกพรัชจูจิชหรือว่าคุณต้องการที่ยาซื้อหัดยองเฟสก็ไปซื้อได้นะครับผมนะสิ่งสำคัญอีกครับผมนะอย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วก็ไปกดไลค์แฟนเพจของผมด้วยเวลาผมแจกของก็จะแจกที่นั่นเลยแจกรหัสก็แจกที่นั่นเลยนะครับท่านผู้ชมแต่รหัสนี้เนี่ยวิกแปะแมนเนี่ยขออภัยไม่แจกแน่นอนนะครับเพราะว่าเคยเป็นรหัสหลักของผมมาก่อนนะฮะซึ่งผมก็ซื้อมาค่อนข้างที่จะแพงนิดหน่อยนะครับผมนะท่านผู้ชมโอเคนะครับผมนะเรามาอยู่กันที่ตัวละครที่นายจะรู้กันอยู่แล้วนะยาลอนนายาลอนครับผมนะนั่นก็คือจะเป็นชาร์ลอตหรือลินหรือว่าบิ๊กมัมนั่นเองครับผมนะกลุ่มโจสลับบิ๊กมัมกับตันแห่งกลุ่มโจสลับบิ๊กมัมนะครับผมชาร์ลอตหรือลินครับผมนะโอเคท่านผู้ชมครับผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่รอชื่อค่อนข้างที่จะนานมากๆเช่นกันนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็ไม่ขออะไรเลยครับผมนะแค่กด Subscribe กับกระดิ่งแล้วกดไลค์ให้กับผมเพื่อเป็นกำลังใจแค่นั้นพอนะฮะก็จะมีคลิปตลกๆกระดิ่งกระดิ่งคอสเพย์แบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับผมนะผลพิซซ่าที่เขาใช้นะครับผมนะเป็นผลโซรุครับผมหรือว่าโซรุนั่นเองนะครับผมนะเป็น1ใน4จักรพรรดิซึ่งปกติเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมี5จักรพรรดิแล้วนะครับมีแชสครับผมนะมีหนวดดำครับผมนะแล้วก็มีไคโดบิ๊กมัมและลูฟี่นะครับผมนะเป็น5จักรพรรดิแล้วนะครับผมนะที่แขนนะครับมีรอยสักรูปหัวใจด้วยนะเป็นคุณแม่นะครับผมนะเป็นคุณแม่ใหญ่แห่งตระกูลของชาร์ลอตนะครับผมนะซึ่งเขามีลูกค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีผัวเยอะมากนะครับผมนะลูกของเขาเนี่ยทั้งหมด85คนด้วยกันนะครับแล้วก็สามีของเขาเนี่ยทั้งหมด43คนด้วยกันซึ่งมึงจะเยอะไปไหนนะวันๆมึงทำอะไรบ้างแล้วผัวมึงแอบเอาไปได้ยังไงนะครับผมนะเออคือมึงกวนตีนนะประเด็นคือผมไม่ได้บูลลี่บิ๊กมัมว่าบิ๊กมัมน่าเกลียดหรืออะไรอย่างงี้นะครับผมนะผลโซลุนะครับผมนะสายพารามีเซียนะครับผมนะหรือว่าผลวิญญาณนะสามารถที่จะดึงวิญญาณของคนเนี่ยออกมาได้ถ้าหากว่าคนที่กลัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสามารถที่จะโยกย้ายวิญญาณครับผมนะตัดต่ออายุขัยอะไรอย่างเงี้ยได้หรือว่าจะฆ่าเอาวิญญาณออกมาหมดเลยนี้ก็ได้นะครับผมนะสกิลของเขาก่อนดีกว่านะครับผมนะสกิลเป็นเมฆไฟฟ้าซูชนะครับผมนะสกิลนี้ก็จะเป็นการปลุกซูชขึ้นมานะครับผมนะเขาเอาดวงวิญญาณของเขานะไปใส่ในก้อนเมฆครับผมทำให้ก้อนเมฆก็มีวิญญาณออกมาครับสามารถที่จะมีชีวิตจิตใจนะแล้วก็เป็นซูชนั่นเองนะครับผมนะก็เรียกซูชออกมาเพื่อที่จะผ่าลงไปรอบๆครับผมนะส่วนหมวกของเขาเนี่ยก็จะมีชีวิตชีวาเหมือนกันนะก็คือเป็นนาโปเลียนนั่นเองนาโปเลียนครับผมนะตัวอันสองก็คือจะเป็นเดอะฟันส์โปรมีเทียสครับผมนะโปรมีเทียสนี่ก็จะเป็นเอาดวงวิญญาณของเขานะครับผมนะไปยัดใส่ไว้ในกองไฟครับผมนะแล้วก็เป็นโปรมีเทียสมานะครับผมนะคือโหดมากๆเลยอันนี้นะครับผมนะเขาจะเอาดวงวิญญาณของคนที่อยู่ในเมืองท็อปโตแรนเนี่ยครับผมนะไปยัดไว้กับสิ่งของหรืออาหารการกินของเขาแล้วก็มาแดกครับผมนะคือมึงว่างหรือเปล่ามึงโรคจิตหรือเปล่าไหนจิตอย่านี่แม่งจิตชิบหายเลยกูพูดแล้วกูยังว่ามึงเลยชิบหาย
งานไส้นะครับผมก็แกล้งไปงานแหละครับผู้ชมผมก็ว่าป้าแกน่ารักดีนะครับป้าก็น่ารักดีนะครับมาดูเรื่องของเหรียญที่ผมใช้นะผมใช้เป็นบูธ2เลยนะครับผมนะบูธที่ผมใช้แล้วก็ส่วนเหรียญตราที่ผมใช้ก็คือจะเป็นเหรียญของสมูทตี้นะครับ1นะครับพลังโจมตี130ป้องกัน12โจมตี130นะครับแล้วก็แครกเกอร์นะครับแครกเกอร์พลังชีวิต640 640โจมตี12นะครับแล้วก็ชิฟฟอนนะครับคุณหนูชิฟฟอนป้องกันล้วนนะครับก็มันจะเป็นสายโล่เขียวนะครับสายโล่สีเขียวก็จะอึดนิดนึงนะครับผมนะส่วนแทร็กก็คือเป็นแทร็กเป๊ะเลยนะครับผมนะส่วนหนูชิฟฟอนก็แทร็กเป๊ะยกเว้นกลุ่มโจสัตว์ไฟร์แฟงนะครับผมนะนี่โอเคง่ายๆเลยครับผมนะคุณสมบัติก่อนดีกว่าความเสียหายที่ร้านลดลง 80% เมื่อพลังชีวิตมากกว่า 90% คือไม่ต้องพูดถึงความอึดของเขานะฮะเขาไปโลดแล่นเนี่ยในยุคแรกเลยนะคะที่ยังไม่มีอูรุชหรือว่าเป็นมาเชรันหรือว่าจอมพลเซงโงคือมาเนี่ยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวมากๆเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็จะมีตัวที่อึดเหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยบิ๊กมัมพอจะไปใส่กับเขาได้หรือเปล่านะฮะแต่เดี๋ยวต้องลองดูนะครับแล้วก็คุณสมบัติ1สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% เมื่ออยู่ในเขตสมบัติทีมตัวเองสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% เมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในสถานะไฟช็อตครับผมใครโดนไฟช็อตก็โดนโปรมิพิอุสทีเดียวขี้มแตกครับผมนะระวังให้ดีแล้วกันนะครับคุณสมบัติที่2ครับความเร็วเพิ่มขึ้น 30% 10วิไม่แสดงผล3เมื่อทีมตัวเองโดนทีมศัตรูชิงสมบัติตายนะครับฟื้นฟูพลังชีวิต 5% เมื่อ KO นะฮะอันนี้มันจะดูอยู่แล้วนะแล้วก็บูสต์คุณสมบัติครับฟื้นฟูพลังชีวิต 5% เมื่อได้รับความเสียหายจากศัตรูมากกว่า 45% ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับผมนะป้าแกก็เฮ้น่ารักดีนะครับผมแกกวนตีนดีป๊อก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 แกวิ่งครับผมนะวิ่งป๊อกป๊อกป๊อกเฮ้แกน่ารักกูนะครับผมนะโอเคเราทำการเริ่มกันดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวมาดูแท็กก่อนนะครับแท็กที่ผมใช้นะครับผมนะแท็กด้านล่างตรงนี้แก้ไขปาร์ตี้นะครับผมนะเป็นตรวจสอบผลของเพศตัวละครนะครับผมนะซับพอร์ตนะตัวละครซับพอร์ตนะฮะตัวละครซัพพอร์ตก็คือเป็นแอคแท็กเกอร์หมดเลยนะครับผมนะแอคแท็กเกอร์ก็ผลของเขาก็จะเป็นโจมตี200นะครับซึ่งผมก็จะเอาความแรงมาหน่อยแล้วก็เอาตามนี้เลยนะครับผมนะโอเคมาทำการเริ่มดีกว่า Let's go ในแรงค์ A นะครับผมนะอยู่ในแรงค์ A หรือเปล่าถ้ายังไม่ผิดนะครับโอเคแรงค์ A บวกนะครับผมนะแรงค์ก็จะมีตามนี้ในหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วบนโลกใบนี้นะครับผมนะเนี่ยกดเข้าไปนะครับรางวัลเหรียญนะครับผมนะเห็นมั้ยแรงค์ก็จะมีหลังจาก A บวกก็ S ลบครับผมแล้วก็ S แล้วก็ S บวกแล้วก็ SS นะครับผมนะเนี่ยผมอยู่ได้แค่แรงค์นี้เองนะความสามารถของผมเนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะไปแรงค์ S ธรรมดาได้ด้วยซ้ำนะครับคุณกะท่านผู้ชมนะตอนแรกอ่ะตัวนครเนี่ยไปอยู่แรงค์ SS นะแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนลดลงมาเหลือ A บวกเองนะครับผมเด็กๆก็จะขึ้นยากเพราะว่าจะมีคนอย่างผมนะเด็กเกรดอย่างผมเนี่ยคอยลดลงมาแล้วเด็กก็จะน้องๆที่เล่นใหม่ดีกว่าคือว่าน้องๆที่เล่นใหม่ก็จะคอยซีเรียสกันเพราะว่าไอ้พวกเฮียอย่างผมนะครับมาคอยแบบลดแรงค์มากระทืบเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าก็ขออภัยด้วยละกันนะผมขออภัยด้วยละกันนะครับท่านผู้ชมขอโทษด้วยละกันนะครับผมนะก็ผมมาทำ2คลิปทำอัด2ทีแค่นั้นแหละนะก็ไปเล่นตาใหม่นะหาคนแบบสู้4 4สู้เอาขออภัยด้วยนะโอ้โหเกาะดรัมไอไลส์นั่นเองครับผมนะไม่แน่ใจว่าฝีมือของผมเนี่ยจะมาต้านทานกับคนพวกนี้ไหวหรือเปล่านะครับผมนะกับบิ๊กมัมเลเวล100ของเรานั่นเองนะก็เสียวๆอยู่นะครับผู้ชมเราลองมาดูกันว่าเราจะฟัดจะเหวี่ยงจะสู้กับเขาได้ไหมนะครับพลังแสน4ทีมเรานะครับผมนะบิ๊กแบทแมนเอ้ดีบูท2บูท1กันไปหมดเลยแสน2ทีมขาวครับผมนะก็ระวัง X-Drake ให้ดีนะเพราะ X-Drake พลังโจมตีของเขาเนี่ยก็ปึ้งๆเลยนะครับแรงมากท่านผู้ชมนะฮะโอเคดัชมาเลยนะมีใครยึดไหมไม่มีใครยึดโอเคมีลูฟี่ยึดนะครับผมนะโอเคแล้วก็สิ่งสำคัญคือด่านไอดัมเขาเรียกว่าเกาะดัมเนี่ยนะครับผมนะก็จะมีคนกระโดดลงมายึด A ได้ง่ายๆนะถ้าหากว่าพงเนี่ยไม่มีคนเฝ้าเห็นไหมเขาจะโดดลงไปเห็นไหมครับผมนะเราก็ต้องไปเฝ้าครับผมนะนี่แล้วก็มาโปรมีติอุสใส่เขาได้นะครับผมนะเขาลงมาเขาจะขึ้นมายึด B ด้วยครับผมนะโปรมีติอุสบูมไม่ถึงครับผมนะสุดครับผมนะมาครับผมไปกูตบครับผมนะกูดื้อมาก่อนกูหลบแล้วกูตบครับผมนะเอาดิเอากับบิ๊กมัมหรอมึงจะกับบิ๊กมัมหรออีหนูกูตบกูดื้อมาก่อนครับผมนะกูตบครับผมนะโอเคเอาสิมึงเอากับแม่เหรอฮึกูตบแล้วกูโมโหกูบอกกูตบเอาดิกูดื้อมาก่อนกูตบผิดด้านไอ้ห่ามันโดนพลังของโอนามะครับผมนะโอเคสวยไปเดี๋ยวพี่ยึดเองโซโลไปเลยบังอาจเหรอมึงบังอาจเล่นกับมัมม่าเลยให้มัมม่าโกรธละกูยืนเลยอ่ะเนี่ยคือวิธีของสายธงก็ต้องทำแบบนี้นะครับผมนะยืนให้เต็มเลยนะเวลาเขามายึดเนี่ยถ้าเป็นสายวิ่งเนี่ยก็จะช้านิดนึงนะครับผมนะอาจจะแบบทำให้ไม่เร็วขนาดนั้นนะครับเนี่ยก็มายืนไว้ได้เห็นไหมครับ
ขาก็ไม่มากันเนี่ยพอเรายืนดักอยู่เห็นไหมครับโอเคแล้วก็มาดูกันว่าเขาจะมากันหรือเปล่าถ้าเขามาเราก็ต้องรีบมานะครับผมนะเนี่ยดูในแมปเห็นไหมเขาจะลงไหมอ่ะเขาไม่ลงเราก็มีสิทธิ์นะครับผมมีสิทธิ์มาดวลอยู่ท่านผู้ชมนะครับก็ซุชมาเลยดูไปเลยครับผมนะให้หนวดดำดูได้เลยกูตบไปก่อนทีนึงกูตบไปก่อนครับผมนะช็อตไปอีกทีครับผมนะอุ้ยลืมกดผิดอีกสักเอ้ยผมไม่ผิดผมจะใช้ตอนที่มันเป็นในนี้นะครับผมใช้ตอนเขาดูดไปครับผมนะกูตกครับผมนะโอ้ไม่ตกครับผมโอเคให้ช่วยหน่อยคือหนวดดำเนี่ยไม่สามารถสู้เราได้นะกูต่อยแม่งเอาดิตอนนี้เอาดิมึงดูดเหรอกูต่อยมึงด้วยกูดึ๊บมาครับผมมึงจะเอาเหรอจะสู้กูต่อยกูตบครับผมนะเอาสิครับผมพี่น้องโอเคยึดไปเพื่อนนะยึดไปครับผมนะกูต่อยครับผมนะโอเคเอาสิทำกูเหรอซูชมาเลยไปเลี้ยงครับผมนะมึงมาดิครับจะหนีเหรอโดนซุดผากระบาลครับผมนะพลังแห่งซุดผากระบาลอุ้ยตอนนี้เราโดนอยู่โอเคไม่เป็นไรครับผมนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องไปยึดคืนหน่อยครับผม A ของเรานะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับเราต้องดูแล A ไว้ดีๆครับผมดูแลรัก A ให้ดีๆแรจากนี้ไปเรื่องนี้เชิญจบบูสต์ในคันผมนะจะเจอความเป็นอุสบุหรี่ฟัดสักใจเว้ยบิชมาฟักเดี๋ยวดูครับ20วิจะมีคนมา A หรือเปล่าเขาจะมีคนชอบแหลมมา A นะครับผมแต่เราไม่เป็นไรนะเราก็ไปยึดนี่เขาเลยครับผมตรงนี้เขาเลยนะเขาไม่ทันอยู่แล้วเขาวิ่งมา10วิไม่มีทางทันนะไม่มีทางทันกูบอกเลยครับผมนะโอเคลงไปครับผมเนี่ยคือไม่มีทางทันผมบอกแค่นี้ครับซุชมาเลยแจ้เขาให้มาดิครับผมนะเอาดิมึงยึดทันโคตรเก่งเอาดิกูบอกแค่นี้ยึดทันมึงโคตรเก่งอ่ะมึงโคตรเก่งเด็ดเข้าไปครับผมนะโอเคแชงส์น่าจะ MVP นะครับเราก็กดไลค์เข้าไปเลยนะครับผมนะไม่งี้ยิบเห็นนะครับผมดูเราอ่านเกมคือแชงส์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดักอยู่ธงแรกตลอดเลยนะธงที่2เนี่ยธงที่2ของทีมศัตรูเขาก็จะดักอยู่ตรงนั้นตลอดเลยเห็นไหมครับเพราะเขาชิวไป9เลยนะสิ่งสำคัญคือเขาบูสต์2ด้วยนะฮะส่วนของเราทีมโล่สายโล่เราก็ต้องทำหน้าที่ของเรานะครับถ้าจะให้แบบไปบุกเดียวมันก็ทำได้เดี๋ยวทำให้ดูครับผมนะซึ่งกูจะไม่กันธงกูจะกันทืบอย่างใหญ่ตัดอาราบัตตาเฟสครับผมนะนี่ถูกเลยกูมั่วเนี่ยงานเฟมพลังทีมเราครับผมนะอยู่ที่โหลดดิ้งนะยังพลังทีมเราอยู่ที่มาแสนสองแล้วกันผมตีไปก่อนแสนสี่นะครับทีมเรานะครับโอเคก็มีแชงค์นะครับผมนะบูธหนึ่งกันนะแล้วก็แสนสองทีมขาวนะครับผมนะนี่โอเคมีบูธสองเนี่ยตอนนี้จะอึดมากเลยนะมาเชลแลนนะเชลแลนเนี่ยจะค่อนข้างจะอึดมากจริงนะเป็นอีกตัวหนึ่งถ้าหากว่ามีบูธสองมาก็จะพิษเนี่ยแรงมากเลยหนึ่งนะครับแล้วก็อึดมากๆนะเวลาเฝ้าธงเวลาเขาปลุกนรกพิพากษาออกมานะครับผมนะจะค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเรามายึดก่อนเลยละกันนะเอสปาราคีจะยึดนะรู้สึกอ่ะถ้าเอสปาราคีจะยึดเราก็ให้เขายึดถ้าแชงจะยึดเราก็ให้เขายึดนะครับเนี่ยแชงเขาจะยึดนะฮะเราก็ให้เขาไปนะครับผมเราไม่รีบอยู่แล้วนะครับผมโอเคมาม่าก็มายึดธงดีก็ได้หรือว่ามีคนอยากจะไปเห็นไหมเราก็ดูในแมปเพื่อเราอยากจะไปเราก็ให้ไปครับเขาจะหกราชาครับผมแล้วก็มาเลยซุชมาเลยครับผมโดนช็อตแล้วก็ว้ามีปีกโอ้ยบูมแปะครับผมหกราชากูหรอหนูมึงผิดไปหนูกูเป็นของจริงครับผมนะกูตบบิ๊กมัมเว้ยกูใช่บิ๊กมัมไหมฮะกูคือบิ๊กมัมไหมฮะกูตบเมาโก้อีเมาโก้เหรอมึงเอากูเหรอกูตบเอาดิครับผมนะอีเมาโก้มาดิครับกูตบครับผมนะโอเคกูตบแขนกูสั้นแต่กูตบโอ้ยพายุแรงโอ้ยหนีก่อนไอ้เหี้ยต้องหนีพายุครับผมนะพายุทอร์โดโซกอสครับผมนะโอเคต้องหนีมาก่อนพายุรู้สึกมาด้านนี้ให้ย้อนผิดอย่ามาด้านนี้โอเคไปด้านนู้นสวยงามมากเพื่อนอ้าวพอมึงอ่ะเมาโก้มึงเอางี้กูรอฮึซูชมาเลยแจ๋วเอามึงก็ไม่หลบกูด้วยนะเอามึงไม่หลบกูตบครับผมนะโอเคไม่หลบกูหรอฮึฟอร์มิติโอ้ยบึ้งไอ้เหี้ย19ฟาดโคตรแรงครับผมท่านผู้ชมครับงานเซกัมครับผมโอเคเราก็ยืนตรงกลางให้มันเต็มก่อนนะครับท่านผู้ชมนะยืนตรงกลางให้ชิลก่อนนะแล้วก็ไม่ต้องรีบเลยนะฮะเล่นแบบต้องรีบดูเวลาด้วยนะครับ1นาที40วินะครับผมนะโอเคแล้วก็กระดึ๊บมาได้ครับเราบูทมาแล้วก็มาฆ่าคนนะเพราะว่าบูทเราจะตีแรงมากครับท่านผู้ชมอย่างเช่นมาเจอแลนด์อุ๊ยมันตบมากกูตบทีเดียวครับผมนะซูชมาเลยลูกพ่อลูกแม่อุ๊ยซูชมึงเอาซูชกลัวมึงปาดกูดิครับมึงปาดกูดิครับนี่โดนซูชช็อตครับผมนะโอเคโมมิปิโอ้ยว้าวโมกูยึดจัดโอชาเลยมามาเฮ้ยเดี๋ยวมาโก้มึงวิ่งไปไหนอะโอเคเราหลบมาโก้มาก่อนครับผมนะโอเคแล้วกูตบมาดิครับผมนะเอ้ยโดนว่ะ
ยืนมาโดนว่ะโอเคบีโดนบีโดนไม่เป็นไรครับผมนะมึงจะอะไรมึงจะหนีไปไหนอีหกราชาอีหกราชาจะไปไหนจ้ามาดิครับผมนะซุดช็อตมาหน่อยแจ๊ะมามากูตบกูตบเมาโก้กูต่อยเมาโก้เฮ้ยมันจะเอาบีว่ะจะบีว่ะเพื่อนอุ้ยโดนเฮ้ยเอาว่ะยังมีแววชนะอยู่ท่านผู้ชมอย่ากลัวไปเลยครับผมนะโอเคผมมีปีอุ้ยทันอยู่ปังกระเด็นไปดิครับอุ้ยมันจะเอาถาดอาหารถาดอาหารอย่าเอากูไม่ให้เอาหรอกหูพวกราชาเฮ้ยมันไม่เอาถาดอาหารว่ะโอเคเดี๋ยวกูเอาเองท่านผู้ชมฮ่าฮ่ามึงดูถูกมาม่าเกินไปมาม่ามาแว้นครับผมนะโอ้โหแว้นจัดมาม่ากูแว้นจัดครับผมนะมาม่ากูแว้นแล้วโอ้โหมาม่ากูเยอะจังโอชาเฮ้ยช้ามาม่าแว้นมาสุดมาแจ้เขาให้ครับผมไม่ตายเหรอกูรับแหวนครับผมรับแหวนพอมีติวเชื้อใกล้บูมาม่ากูแว้นมาม่ากูแว้นแล้วยัดเข้าไปบอกแล้วอย่าให้มาม่ากูโหดครับผมนะครับผู้ชมก็ MVP ไปก็ผมน่ารักอะครับผมนะคือผมชอบความใสๆในเกมนี้นะครับผมแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยแกก็จะน่ารักมีความน่ารักของแกนะคือแกแบบเหมือนเด็กอะแกเอาแต่ใจเด็กๆแล้วอะแล้วแกก็โตมาก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับผมนะคือแกก็เลยน่ารักนะครับคิวไว้8นะครับผมนะเอาง่ายๆกับคลิปนี้เฮ้ยบอทเราพวกเนี้ยเฮ้ยบอทเหรอวะเออไม่ใช่บอทเฮ้ยผมว่ามาเชลแลนเนี่ยมันเป็นตัวที่บูสองเลยนะนะครับเนี่ยบูสองเลยนะแต่ทำไมเขาเล่นอย่างนั้นนะครับผู้ชมเหมือนเขาให้เหมือนเขาปล่อยหรือเปล่านะครับผู้ชมนะเอาง่ายๆครับผมนะเพียงแค่คุณกดไลค์ Subscribe นั่นก็หมายความว่าคุณได้เป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมเรียบร้อยแล้วเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้อยากลากันไปก่อนกับชาร์ล็อตหรือลินมัมม่าหรือบิ๊กมัมนั่นเองนะครับผมนะเฮ้น่ารักครับผมนะโอเคเอาง่ายๆครับผมไปแล้วครับขอบคุณมากครับผมนะขอคนละไลค์ละกันนะอยากให้ผมคอสเพลย์ตัวอะไรผมก็เห็นหมดแล้วนะครับก็พิมพ์มาบอกละกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะบ๊ายบาย The Sun ฉันเหมือนกับคนที่ตายวันที่ไม่มีเธอทำไมกูเจ็บช้ำกูนั่งฟังเพลงรักเพลงอกหักแม่งทุกวันน้ำในตาของกูมันไหลออกมาทุกๆคำยังคิดถึงเธอตลอดเธอแม่งหัวอยู่แห้งวันนั้น